พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ NTEC สวทช.จึงมุ่งวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนตามนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCGขอแนะนำให้พบกับดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ NTEC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้ดร.อมรรัตน์นะคะช่วยแนะนำงานวิจัยที่น่าสนใจที่ทำอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรามีงานพัฒนานะคะแผงเซลล์โซล่าเซลล์เพื่อการใช้งานเฉพาะทางซึ่งแตกต่างจากแผงที่มีขายอยู่ทั่วไปแผงที่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะก็จะเห็นไว้ว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะน้ำหนักมากแล้วก็ทึบแสงทางเราเนี่ยจึงมีการพัฒนานะคะแผงโซล่าเซลล์น้ำหนักเบานะคะแล้วก็ง่ายต่อการติดตั้งด้วยจะเห็นได้ว่านะคะแผงนี้เนี่ยจะกลึงโป่งแสงสามารถพัฒนาต่อยอดนะคะให้แผงเนี่ยสามารถคอนโทรลปริมาณแสงส่องผ่านแล้วก็สเปกตรัมแสงได้ด้วยนะคะเรามองว่าสามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตรนะคะหรืออาคารที่ต้องการควบคุมปริมาณแสงได้ด้วยชิ้นงานหนึ่งนะคะทางนี้เป็นกันสาดโซล่าเซลล์นะคะสามารถติดตั้งใช้งานแทนกันสาดได้เลยคือทั้งช่วยบังแดดแล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสองงานนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเซลล์แสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าโซล่าเซลล์ได้ด้วยค่ะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือใครบ้างคะและรูปแบบการให้บริการเนี่ยเรามีรูปแบบไหนบ้างคะค่ะเราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะกระบวนการประกอบแผงนะคะโครงสร้างแผงนะคะให้กับผู้ประกอบการบริษัทได้ค่ะถ้าหากว่าผู้ประกอบการนะคะยังมีความลังเลที่จะลงทุนในเทคโนโลยีนี้นะคะงานวิจัยของเราเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างคะค่ะนอกจากงานตัวแผงนี้แล้วนะคะเรามีงานวิจัยที่เรียกว่าโซล่าชัวร์ค่ะเป็นแพลตฟอร์มนะคะตรวจคัดกรองแบ่งเกจแผงโซล่าเซลล์ใช้แล้วนะคะแผงโซล่าเซลล์เวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยจะมีการเสื่อมสภาพนะคะการเสื่อมสภาพของแผงเนี่ยทั้งขึ้นอยู่กับชนิดของแผงอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพแวดล้อมนะคะที่แผงผ่านการใช้งานมาด้วยนะคะปัจจุบันเองเนี่ยโซล่าฟาร์มในประเทศไทยนะคะมีการปลดระวางแผงออกมาบางส่วนแล้วคือแผงเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่เต็ม 100% แต่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่ก่อนจะนำไปใช้นะคะเราควรจะมีการตรวจเช็คก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะนำไปใช้ซ้ำได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแผงอันนี้เป็นที่มาของงานวิจัยโซล่าชัวร์ของเรานะคะแล้วกระบวนการตรวจสอบของเรานะคะมีทั้งการตรวจพินิจดูลักษณะทางกายภาพนะคะตรวจไอวัด IV curve ดูสมรรถนะทางไฟฟ้านะคะว่าตรงตามสเปคไหมหรือว่าแตกต่างจากสเปคไปแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะทำให้เห็นถึงอัตราการเสื่อมสภาพของแผงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผงนั้นเสื่อมเร็วเสื่อมช้าดังทั้งด้านความปลอดภัยเนี่ยเรามีการตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนนะคะเพื่อให้ความมั่นใจว่าเวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยจะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมานะคะจากตัวแผงเองข้อมูลเหล่านี้ค่ะเขาจะถูกนำไปใส่ในซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับมีการประมวลผลแบ่งเกรดของแผงออกมาเป็น A B C หรือว่าถ้าไม่ควรใช้แล้วก็จะระบุค่ะว่าแผงนี้ไม่ควรใช้ซ้ำเราคิดว่างานวิจัยนี้ค่ะเตรียมไว้เพื่อรองรับนะครับปริมาณแผงโซล่าเซลล์ที่จะมีการปลดระวางในอนาคตเรามีการวิเคราะห์ทดสอบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทางทีมของเรานะคะมีบริการวัดวิเคราะห์ทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์นะคะตั้งแต่เซลล์ในระดับห้องปฏิบัติการแผงรวมจนไปถึงระบบเลยค่ะในห้องปฏิบัติการนะคะเรามีเครื่องจำลองแสงอาทิตย์โซล่าซิมูเลเตอร์นะคะวัดประสิทธิภาพเซลล์นะคะมี QE measurement วัดการตอบสนองทางแสงของเซลล์ด้วยนะคะในส่วนแผงเองเนี่ยนอกจากการวัด IV นะคะหรือว่าค่าความเป็นฉนวนที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเรามีการตรวจวัดความผิดปกติของแผงนะคะด้วยภาพถ่าย IR และ EL ตัว IR ภาพถ่ายความร้อนนะคะ infrared เนี่ยเราสามารถดูฮอตสปอตของแผงได้เรามีทั้งรูปแบบนะคะตรวจเช็คด้วยคนไปตรวจวัดรวมถึงบินโดรนด้วยค่ะบินโดรนกล้อง IR ตรวจวัดซึ่งจะเหมาะกับระบบที่อยู่บนที่สูงอย่างพวกโซล่ารูฟหรือโซล่าฟาร์มที่พื้นที่กว้างนะคะส่วน EL เนี่ยภาพถ่ายเนี้ยสามารถมองเห็นถึงความผิดปกติในระดับไมโครแครกได้เลยนะคะว่าตำแหน่งว่าเซลล์เนี่ยมีการแตกเสียหายหรือว่าบริเวณไหนที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีการติดตั้งใช้งานระบบนะคะในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยมีการเก็บข้อมูลทั้งการไฟฟ้าทางไฟฟ้าเองข้อมูลแสงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้มแสงอาทิตย์สเปกตรัมแสงอาทิตย์นะคะทำให้เราสามารถบริการวิเคราะห์ทดสอบนะคะรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยค่ะ
ก็ได้ยินแบบนี้แล้วก็อย่ารอช้านะคะผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ได้เพื่อรับคำปรึกษางานวิจัยพัฒนานะคะแล้วก็การวิเคราะห์ทดสอบต่างๆได้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.อมรรัตน์มากค่ะขอบคุณค่ะ BCG ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม